สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1กุ้งพอยิ้มกว้างสอนรามดีใจให้ของขวัญชิ้นใหญ่ดีใจจนอธิบายไม่ถูกหากใครจำได้คงจะทราบกันดีว่ากุ้งพลอยกนิสลินถูกให้งดเจอหน้าลูกสาวน้องวีจิไปนานกว่า10เดือนทำให้หลายๆคนลุ้นเอาใจช่วยจนล่าสุดเจ้าตัวได้รับข่าวดีถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านคุณตาก็ดีใจจนลุกขึ้นเต้นเมื่อเห็นหน้าหลานเมื่อได้พูดคุยกับคุณแม่สายสตองกรุ้งพลอยกนิสลินหลังได้เห็นเจ้าตัวโพสต์คลิปที่ได้เจอหน้าลูกสาวน้องวีจิในรอบ10ปีที่สาวกุ้งพลอยรอคอยล่าสุดตนเองได้รับข่าวดีคือได้เจอลูกอาทิตย์ละครั้งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและก็ดีใจมากส่วนคุณตาของวีจิก็ดีใจมากจนถึงขั้นลุกขึ้นมาเต้น TikTok ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่ตนเองก็เดินทางไปไหว้คุณพ่อที่จังหวัดอ่างทองพอดีค่ะเมื่อเจ้าตัวรู้ว่าได้เจอลูกสาวก็ทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลาที่รอคอยทำให้ตัวเองเป็นคนที่อดทนและใจเย็นมากขึ้นคิดถึงลูกมากกุ้งพลอยเผยวินาทีแรกที่เจอลูกคือดีใจมากอธิบายไม่ถูกแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตาพยายามกลั้นไว้คิดเพียงว่าแค่ถ้าได้เจอลูกตนเองต้องเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขเท่านั้นด้วยความที่ไม่เจอกันนานทำให้หนูน้อยวีจิจำคุณแม่ไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคุ้นเคยกับการวิดีโอคอลเลยทำให้ลูกสาวยืนมองหน้าตนเองแบบงงๆตัวแข็งเลยจนถึงขั้นต้องวิดีโอคอลไปด้วยให้ลูกชินแต่พอเขาเรียกแม่แม่มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเราได้กอดลูกหอมลูกได้ป้อนข้าวลูกกลายเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกรางวัลที่1อีกและที่เห็นหน้าตากรุ้งพลอยสดใสขึ้นเพราะลูกสาวนั่นเองก็เพราะว่าตนเองมีความสุขมากขึ้นตอนนี้หาอะไรทำหลายอย่างมากเพราะเจ้าตัวคิดว่าหากจะแก้ไขปัญหาต้องขยันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ยังมีเวลาพักผ่อนช่วงนี้เจ้าตัวก็รับว่างานรีวิวรับไลฟ์สดโปรโมทสินค้าและตอนนี้ตนเองก็เปิดบริษัทผลิตครีมให้คำปรึกษาการขายด้วยเจ้าตัวก็ขอทำรายได้หลายๆช่องทางช่องทางเดียวไม่น่าจะรอดค่ะส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นตนเองบอกว่าก็มีอยู่แล้วคิดว่าต้องขยันเพราะมีลูกและยังมีพ่อที่ต้องดูแลส่วนที่ทำงานแล้วมาบำเรอความสุขตัวเองมันน้อยมากส่วนใหญ่จะพยายามเก็บเงินเพราะในอนาคตจะยกให้เป็นของลูกพ่อของลูกสาวอาจจะดูแลได้แต่เราเป็นแม่ก็อยากจะซัพพอร์ตลูกบ้างไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามเก็บเงินซึ่งเป้าหมายในชีวิตคือทำเพื่อลูกเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างของเราจริงๆค่ะขอบคุณพี่หนุ่มและผู้ใหญ่ช่วยประสานงานให้หลายคนอยากให้เจอกับลูกเราอยากได้ความอบอุ่นจากลูกค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ